เราเสร็จตรงนี้แล้วยังมีอีกหลายตัวทั่วโลกที่มีหน้าตาและสภาพเป็นเพียงกันหรือว่าบางทีสิ่งที่บอกเล่ามีกันมาซึ่งมาจากตัวจริงกันแน่นะมนุษย์หมาป่าตำนานเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่ามีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเชื่อถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นพึ่งหมาป่ามีพฤติกรรมชอบดื่มโลหิตและกินเนื้อถ้าครูกล่าวหรือทำร้ายคนคนนั้นจะเป็นแบบ